กลับมาอยู่กับเสรีดราม่าในช่วงที่2นะครับย้ำกันอีกทีนะครับว่าใครที่มีคำถามหรือมีเรื่องราวดราม่าต่างๆนะครับอยากจะคุยกับดร.เสรีวงศ์บรรทาของเราส่งมาที่464-2200นะครับเดี๋ยวช่วงเบรกที่3เบรกที่4อาจารย์จะตอบให้ครับดังนั้นส่งกันมาก่อนนะครับอ่ะมาเปิดประเด็นกันต่อครับอาจารย์ครับเมื่อกี้ทิ้งไว้เรื่องแขวนคอสุนัขแม่ลูกที่ชลบุรีอาจารย์คือจริงๆแล้วเนี่ยพี่ได้อ่าน Facebook ที่เขาบอกว่าเขาทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบครับมันช่างเป็นคำแก้ตัวที่พี่รับไม่ได้นะคะคือบางคนเนี่ยยุงเขายังไม่ตกนะคะมดเขายังไม่ฆ่าเขาใช้วิธีเป่าๆเขี่ยๆนะคะอะไรอย่างเงี้ยยังยุงอยู่ในรถเราบางทีเนี่ยแล้วก็หมุนกระจกแล้วก็ปัดแล้วก็ปัดมันออกไปใช่นะคะซึ่งสัตว์ตัวเล็กขนาดนั้นเนี่ยเรายังมีความรู้สึกว่าชีวิตเขามีค่านะคะเราไม่ทำร้ายแล้วตอนนี้หมาที่กำลังท้องเนี่ยเขาทำไปได้อย่างไรอันนี้แหละที่เขาใช้คำว่าอารมณ์ชั่ววูบเนี่ยเขาถึงมีคำสอนว่าสติคือรั้วนะคะความคิดของเรากับการกระทำของเราเนี่ยมีสติเป็นรั้วกั้นนะคะถ้าเรามีสติแล้วเราใคร่ครวญอะไรที่เราคิดไม่ดีเนี่ยสติก็จะปิดรั้วไม่ความคิดออกมาเป็นพฤติกรรมแต่เมื่อไหร่เราคิดดีสติได้คร่ำครวญได้ใคร่ครวญแล้วก็บอกเอออันนี้คิดดีแสดงออกได้เขาก็จะเปิดรั้วให้อันนั้นออกมาเป็นพฤติกรรมดังนั้นการที่บอกว่าเป็นอารมณ์ชั่ววูบเนี่ยก็เหมือนกับว่าไม่มีสติเป็นรั้ว uh-huh. คิดอะไรก็ทำอย่างนั้นเขาถึงได้เรียกคำว่าสติปัญญา มีความรู้แต่ไม่มีรั้วกั้นระหว่างความคิดกับการกระทำก็มีสิทธิ์ที่จะทำอะไรผิดๆได้แต่ถ้าเกิดเรามีความรู้แล้วมีสติไปด้วยเมื่อเราจะใช้ความรู้ในทางที่ผิดสติจะปิดนะคะนั้นอย่ามาอ้างเรื่องอารมณ์จริงๆพฤติกรรมดีๆก็จะไม่ออกมานะถ้าเรามีสติเพราะเขาก็อ้างแค่ว่าสุนัขก็แค่ไปนอนบนหลังคารถเขาตีก็ได้เอาน้ำสาดก็พอมั้งอาจารย์คืออันนี้เนี่ยเขาคงรักรถมากจนกระทั่งเสียสติก็เลยไม่มีสติเหลือในการที่จะกั้นระหว่างความคิดที่อยากจะฆ่าหมากับการที่ยับยั้งจิตใจเขาคือมันเป็นภาพความโหดร้ายที่มันซ้อนกันอยู่อ่ะแบบฆ่าแล้วยังเอามาผูกแขวนไว้ประจานอีกแบบแสดงว่าเขาโกรธแค้นมากแล้วสะใจที่ได้ทำมันมีทั้งความโกรธและความสะใจอันนี้เนี่ยมันยากที่เราจะให้อภัยนะส่วนทางกฎหมายจะทำอะไรยังไงไม่รู้แต่ในแง่จิตใจของเราที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งในสังคมนี้แล้วมีคนในสังคมทำแบบนี้เนี่ยจิตใจเราคงให้อภัยไม่ได้นะครับงั้นกรณีนี้อย่างที่อาจารย์บอกครับตั้งสติดีๆและให้สติเป็นรั้วอย่าใช้คำว่าอารมณ์ชั่ววูบอย่าใช้คำนี้เด็ดขาดนะเพราะถ้าแบบชั่ววูบฆ่าเขาได้ก็ไม่ผิดใช่ไหมอาจารย์และเดี๋ยวอีกหน่อยถ้าเกิดเราเกิดอารมณ์ชั่ววูบไม่พอใจอะไรเขาเราไปฆ่าเขาพ่อแม่เขามาว่าเราก็จะบอกกับพ่อแม่เขาว่าเมื่อกี้มีอารมณ์ชั่ววูบนี่ไงแล้วระหว่างที่มีเรื่องเนี่ยครับก็โอ้โหโซเชียลเน็ตเวิร์กก็นำถึงขั้นมีการแบบเขาเรียกอะไรระดมเงินเลยว่าใครหาตัวได้คือแค่รำพังฆ่ามันก็แย่แล้วแต่ยังเอามาโพสอีกเหรอสะใจมากหรืออย่างไรภูมิใจในการกระทำตรงนี้ของตัวเองเหรออันนี้อาจจะเข้าขั้นป่วยนะนะอาจจะป่วยทางจิตนะก็ตอนนี้ก็มอบตัวเรียบร้อยเพียงแต่ว่าคนรักสุนัขหลายคนก็พยายามเรียกร้องกฎหมายสำหรับทารุณสัตว์มีกฎหมายนี้มีใช่ฮะก็น่าจะได้คุยแต่ว่าโทษมันจะมากหรือจะน้อยเท่านั้นเองมีคนถามมาอาจารย์บอกว่าทำไมเวลาคนทำผิดอ้างจังเลยเรื่องไอ้อารมณ์ชั่ววูบก็แต่ว่ายังไงก็ตามกฎหมายคงไม่ยกโทษให้อารมณ์ชั่ววูบมันใช่จริงๆครับก็ว่าจริงๆทุกคำถามที่ถามเขามาว่าอารมณ์ชั่ววูบเนี่ยสิ่งที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เนี่ยสำคัญเลยเพราะเราอารมณ์ชั่ววูบเนี่ยเราไม่มีสติใช่ถ้าเรามีสติเป็นแล้วมีก็อย่างนี้บอกมันไม่มีรั้วกั้นระหว่างความคิดกับการกระทำนะครับก็จะไม่เกิดเรื่องอย่างนี้อ่ะมีสติกันหน่อยแล้วกันอ่ะอีกเรื่องนึงที่ถ้าเห็นกับตาก็ไม่มีสติเหมือนกันอาจารย์สมมุติถ้าไปเที่ยวฟาร์มจระเข้แล้วเห็นอาหารจระเข้เป็นคนจริงๆนี่โหดร้ายทารุณเหมือนกันอาจารย์คือจริงๆแล้วเนี่ยการฆ่าตัวตายก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วใช่มั้ยคะผิดหลักศาสนาที่สุดแต่การฆ่าตัวตายแบบนี้เนี่ยครับต้องขออภัยก่อนนะที่เหมือนกับเป็นการจะไปพูดว่าคนตายอย่าฆ่าตัวตายที่ทำให้คนอื่นร้อนนี่กลายเป็นฟาร์มจระเข้โดดไปนานไปว่าทำไมให้โดดง่ายขนาดนี้ทำไมไม่มีการระมัดระวังอ่ะซวยไปเลยก็เปิดให้คนมาชมจระเข้เฉยๆคือการฆ่าตัวตายมันไม่ดีแต่ถ้าเกิดจะทำอะไรเนี่ยลองคิดดูว่าหลังจากที่เราทำไปแล้วเนี่ยมีใครเดือดร้อนเพราะเราไหมนะคะ
แหมจะพูดไปก็ไม่ดีอย่างเช่นคนแขวนคอตายคนยิงตัวตายมันก็อาจจะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแต่อันนี้เนี่ยพี่เองไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่กับที่คนไปประณามฟาร์มจระเข้ว่าทำไมมีพื้นที่ที่เปิดกว้างให้คนกระโดดได้ง่ายขนาดนั้นนะครับคนที่ฆ่าตัวตายเขาจะฆ่าตัวตายได้เหตุผลอะไรพี่ไม่รู้แต่ว่าพี่คิดว่าการฆ่าตัวตายไม่ดีประการแรกแล้วประการที่สองวิธีที่เลือกเนี่ยมันเป็นวิธีที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนไปด้วยใช่เพราะว่าจริงๆกรณีนอกจากโดนทางฟาร์มจระเข้ครับจะโดนตำหนิว่าง่ายต่อการกระโดดเหลือเกินนี่ไงยังโดนเหมือนกับว่าปิดข่าวทำไมไม่บอกผู้คนอะไรอีกนี้อีกซึ่งมันก็เป็นประเด็นเหมือนกับเวลาคนไปกระโดดตึกในห้างหรือในคือถ้าสมมติว่าครับเขาปล่อยให้จระเข้หลุดออกมานะคะแล้วก็มาฆ่าคนและอันนั้นที่เขาปิดข่าวเนี่ยพี่จะเข้าใจนะคะว่าควรจะประนามเขาว่าเฮ้ยเรื่องอย่างนี้เนี่ยควรจะเตือนให้นักท่องเที่ยวระมัดระวังแล้วก็ไปปิดข่าวทำไมอันนี้แต่นี่คนโดดลงไปหาจระเข้น่ะจระเข้ไม่ได้หลุดออกมาใช่ไหมล่ะทำไมเนาะคนเราไม่คิดให้ดีก่อนคือประการที่หนึ่งคือไม่ควรจะฆ่าตัวตายใช่ครับส่วนประการที่สองนั้นถ้าจะฆ่าตัวตายอย่าทำให้คนอื่นที่อยู่ข้างหลังเดือดร้อนเลยจริงๆถ้าเมื่อไหร่ต้องนี้เลยฮะเมื่อไหร่เราฆ่าตัวตายเราต้องมีคนเดือดร้อนสักหนึ่งคนอยู่แน่ๆอย่างน้อยก็ต้องมีคนที่รักเราเมื่ออันนั้นคือคนเสียใจคนนั้นคือคนที่เสียใจเนี่ยมีเยอะแน่นอนนะคะคนที่รักเราเพื่อนเราญาติพี่น้องเราอันนั้นคนที่เสียใจมันไม่ใช่เป็นความเดือดร้อนเป็นความเสียใจนะคะอาจจะมีคนเดือดร้อนบ้างถ้าเราเป็นคนหาเลี้ยงเขานะครับแต่อันนี้ที่พี่พูดถึงความเดือดร้อนก็คือว่าเขาไม่รู้อิโนอิเนอะไรด้วยเข้าใจไหมคะคือทางฟาร์มจระเข้เนี่ยเขาไม่รู้อิโนอิเนอะไรแต่เขากลับต้องมาโดนประณามว่าทำไมเปิดบ่อเอาไว้ให้คนกระโดดได้ง่ายเหลือเกินอย่างนี้เนื่องจากมันไม่ได้เป็นครั้งแรกของฟาร์มจระเข้ครับแล้วก็ไม่ได้เห็นภาพมันก็ปีนง่ายเราทำรั้วสูงเหมือนกับไหนๆก็มีเรื่องตั้งสองสามครั้งแล้วพี่ว่าอีกหน่อยเขาคงต้องวัวหายล้อมคอกเขาคงต้องทำรั้วสูงแบบปีนไม่ได้ใช่เพราะตรงจริงๆตรงนี้ก็เคยไปตอนเด็กๆมันเป็นที่ที่เหมือนให้เรานั่นคือที่เขาเปิดไว้เขาอาจจะมีเหตุผลอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะแต่ถ้าหากว่าเราทำสูงอีกหน่อยก็คงการเลี้ยงอาหารจระเข้ก็คงไม่เกิดขึ้นอีกแล้วใช่ก็เป็นห่วงทั้งคนที่จากไปแล้วแล้วคนที่ยังอยู่นะอาจารย์มันมีคนเดือดร้อนเยอะแยะไปหมดมาข่าวนี้ดีกว่าฮะก็เป็นดารากับสื่อมวลชนกับนักข่าวเราก็เป็นอาชีพถ้อยทีถ้อยอาศัยกันดังนั้นก็มีเรื่องที่จะต้องแตะกันมั่งล้ำกันมั่งคราวนี้เป็นกรณีของคุณเอพสินเขาก็มาให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์แล้วก็ตัวหนังสือพิมพ์เนี่ยฮะก็ลงถ้อยคำบางอย่างซึ่งเวลาก็เมื่อกี้ก่อนจะเข้ารายการคุณผู้ชมก็ถามรายการว่าอาจารย์ว่าเวลาเราพาดหัวข่าวเราก็อาจจะต้องหยิบคำแรงๆมาเพื่อดึงดูดความสนใจของคนให้ไปอ่านเนื้อในข่าวแต่ตอนนี้ตัวพาดหัวข่าวเนี่ยที่ทำให้คุณเอเขารู้สึกแบบเขาไม่ได้หมายความอย่างนั้นทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหลักการให้สัมภาษณ์เนี่ยนะคะเขามีหลากหลายข้อนะที่ควรจะจำอย่างเช่นการให้สัมภาษณ์สดทางทีวีและทางวิทยุดีที่สุดเพราะจะไม่มีการตัดต่ออะไรเลยนะคะส่วนการให้สัมภาษณ์ทีวีและวิทยุแบบชนิดเขาอัดแล้วไปออก อันนั้นเริ่มดีรองลงมาเพราะเขามีสิทธิ์ไปตัดบางตอนออกได้นะคะซึ่งอาจจะทำให้บริบทหายไปเงื่อนไขอย่างเช่นมีคำว่าท่าคำว่าท่าจะหายไปนะหรือคำว่าเพราะอาจจะหายไปนะอันนี้เมื่อท่าหายเพราะหายปั๊บข้อความตรงกลางที่เหลือเนี่ยแย่เลยนะอันนี้ก็อันที่สองส่วนอันที่สามการให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์หรือนิตยสารอันตรายที่สุดเพราะหนึ่งเขาตัดต่อได้ครับ นั่นหมายความว่าเขาสามารถตัดบางประโยคทิ้งสองเขาสามารถเสริมได้ถึงแม้จะเป็นความคิดเห็นก็ตามนะเขาอาจจะเสริมได้พอพูดจบมันก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าเกิดเพียงแค่ว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละใส่เข้าไปเราก็แย่แล้วอะนะเพราะฉะนั้นต้องควรระมัดระวังอย่างยิ่งแล้วก็ยังบอกว่าถ้าให้สัมภาษณ์ใครก็ตามครับควรอัดเทปไว้เพราะส่วนใหญ่คนมาขอสัมภาษณ์เราเขามักจะบอกว่าอาจารย์คะขออนุญาตอัดเทปนะคะเราก็จะบอกค่ะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเดี๋ยวพี่ก็ขออัดด้วยนะซึ่งการที่เราอัดเขาอัดเนี่ยจะทำให้เขาระวังมากขึ้นว่าถ้าไปเขียนอะไรที่ไม่ใช่ครับระวังฉันจะเอาเทปที่ฉันอัดออกมาเปิดเผยทำเป็นคลงเป็นคลิปใน YouTube ใน Facebook ให้คนได้อ่านเลยว่าหนังสือพิมพ์ไม่มีจรรยาบรรณฉันพูดอย่างนี้
แต่เธอตั้งใจอยากจะขายข่าวของเธอแบบนี้เธอตัดเพียงแค่นี้ซึ่งสร้างความเสียหายให้ฉันอย่างมากฉันมีประโยคถ้าเป็นอย่างนั้นผมจะทำอย่างนี้เธอตัดท่าฉันทิ้งกายเหลือผมจะทำแล้วก็พูดไปแล้วผมจะทำอย่างนี้เพราะคุณก็ตัดเพราะทิ้งคนก็เลยไม่รู้เหตุรู้ผลว่าทำไมเราต้องทำอย่างนั้นนะอันนี้มันก็เป็นเรื่องถ้าจะพูดเป็นสุภาษิตไทยก็ต้องเรียกว่าขนมพอผสมน้ำยาก็แปลว่ามันเป็นความผิดทั้งสองข้างผู้พูดก็ขาดความระมัดระวังนะคะในการที่จะทำให้คนเข้าไปเอาออกนอกบริบทได้ในขณะเดียวกันสื่อมวลชนก็ขาดจริยธรรมในการที่รู้ว่าการดึงคำออกนอกบริบทแล้วไปสร้างความเสียหายให้คนเขาเนี่ยแล้วเอาออกไปทำไมนะคะถ้าเราอยากได้คำแรงลองเอาคำแรงที่มันไม่ได้ทำให้ความหมายเพี้ยนไปเมื่อคำแรงนั้นออกนอกบริบทได้ไหมซึ่งพี่เชื่อว่าที่เอกเขาพูดคงไม่มีคำแรงเพียงแค่ประโยคเดียวหรอกนะครับมันอาจจะมีคำแรงบางคำที่ไม่ได้ทำให้เอเขาเสียหายเมื่อดึงออกนอกบริบทก็ได้อันนี้แหละพี่ถึงบอกว่าคนพูดก็ต้องระวังส่วนคนรายงานข่าวก็ต้องมีจริยธรรมถ้าสองอย่างนี้มีอยู่คู่กันปัญหานี้จะไม่เกิดกับเอเลยใช่ครับก็ตอนนี้ที่ทางเว็บไซต์ที่ลงข่าวเนี่ยก็เอาคลิปเสียงที่ไม่มีการตัดต่อมาโพสซึ่งก็จะได้เหมือนสร้างความเข้าใจกันนะครับก็มองว่าจริงๆคุณเอเขาก็พูดอย่างที่อาจารย์บอกไม่ได้หมายความอย่างนั้นทั้งหมดแต่พอมาตัดเป็นสื่อสิ่งพิมพ์มันก็จะมีทำให้คนอ่านมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนก็เหมือนกับอาจารย์ธรรมศาสตร์ครับนะคะใช่ครับถ้าเราไม่ได้ฟังคลิปเนี่ยครับเราอาจจะเห็นด้วยกับที่เขาโพสด่าอาจารย์เพราะคำว่าฉันไม่สอนเด็กวัดกับฉันไม่ได้สอนเด็กวัดนะเนี่ยมันไม่เท่ากันนะคือฉันไม่สอนเด็กวัดนี่เป็นการดูถูกเด็กวัดแต่ถ้าบอกฉันไม่ได้สอนเด็กวัดนะก็คือบอกว่านักศึกษาธรรมศาสตร์ไม่ใช่เด็กวัดคุณมีเก้าอี้จะนั่งงั้นคุณก็ไปนั่งเก้าอี้เด็กวัดเนี่ยที่เขาไม่นั่งเก้าอี้กันเนี่ยเพราะเขาไม่มีเก้าอี้จะนั่งแต่คุณมีเก้าอี้นั่งทำไมคุณไม่นั่งความหมายมันต่างกันไปเลยงั้นพี่เชื่อว่าถ้าเอาข้อความที่เอพูดทั้งหมดนะคะมาใส่มีบริบทพร้อมเนี่ยเอจะไม่เสียหายเท่านี้ทนายเนี่ยนะเขายังสอนพวกคนที่โดนคดีต่างๆนะว่าถ้าเกิดเขาเอาประโยคบางประโยคมาถามว่านี่ใช่คุณพูดไหมเขาให้ตอบว่าไม่ใช่เสมียนศาลมองก็เห็นชัดๆทำไมตอบว่าไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะทำไมอ่ะก็ไม่ได้พูดแค่นี้นี่ค่ะถ้าจะใช่ก็เปิดคลิปทั้งหมดสิคะถ้าเปิดคลิปตั้งแต่ประโยคแรกถึงประโยคสุดท้ายถึงจะมาใช่แต่ถ้าเปิดท่อนแค่นี้ไม่ใช่ค่ะเพราะไม่ได้พูดอย่างนี้ค่ะเมื่อไหร่มันมีการตัดต่อพูดมากกว่านี้ไม่ได้พูดเท่านี้เพราะฉะนั้นเอามาเท่านี้ขอตอบว่าไม่ใช่ค่ะเพราะถ้าเอามาแค่นี้ความหมายมันไม่ใช่ไงจึงต้องตอบว่าไม่ใช่แต่พอเอามายาวปั๊บมันปฏิเสธไม่ได้ตั้งแต่เริ่มต้นวันนี้ผมอยากจะพูดว่าจนสวัสดีค่ะเปิดให้หมดแล้วจะตอบว่าใช่ถ้ามาหนึ่งท่อนอันนี้คือคำพูดของคุณใช่ไหมทนายเขาจะสอนเลยไม่ใช่เพราะถ้าเอาแค่นี้ความหมายมันเท่านี้แต่ถ้าเอายาวแค่นี้ความหมายอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นเพื่อยืนยันความหมายที่ฉันจะพูดเธอต้องเปิดทั้งหมดถ้าเธอเอามาท่อนเดียวฉันไม่รับก็ดีฮะก็พออาจารย์พูดอย่างนี้ก็อย่างตามที่เว็บไซต์เขาทำเลยครับตอนนี้เขาก็เอาเทปที่ไม่มีการตัดต่อเนี่ยมาโพสให้ทุกคนได้ฟังก็จะเราก็จะรู้ว่าเอเขามีเงื่อนไขเขาไม่ได้พูดว่าเขาจะเป็นอย่างนี้น้องเอก็จะได้สบายใจคือตอนนี้กับกลายเป็นว่าพอผู้อ่านตีความเอก็ไม่สบายใจตัวสื่อสิ่งพิมพ์เองก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ต้องรับผิดชอบก็มองว่านี่แหละน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าถูกต้องดารากับสื่อมวลชนเราทำงานร่วมกันก็สื่อก็ต้องการเนื้อหาจากชีวิตดาราการกระทำดารามาเป็นข่าวดาราจะดังได้เองก็ต้องมีสื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวให้เพราะฉะนั้นอย่าทำร้ายกันเลยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวดราม่าตลอด1อาทิตย์นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะมีตัวอย่างดราม่าชีวิตมนุษย์มาให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์ระหว่างที่เป็นตัวอย่างเนี่ยก็อยากให้คุณผู้ชมทางบ้านนะครับส่งข้อความมาเรื่องราวดราม่าของตัวเองหรืออยากคุยกับอาจารย์เรื่องอะไรก็ส่งมาที่464 2200นะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาตอบคำถามกันพักสักครู่เดียวครับ